รียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นก็ขออนุญาตที่จะเท้าความไปถึงที่ท่านผู้แทนจากกสทช.ได้ชี้แจงนะครับว่าสาเหตุหลักของการที่ต้องมีการนำเสนอในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากระบบบัญชีภายในที่ว่า ERP อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาตัวเลขขึ้นมาแต่ทีนี้เมื่อผมดูจากเอกสารที่ทางสทง.ส่งมาให้กับทางท่านเลขาธิการกสทช.นะครับกับวันที่ที่เราอภิปรายไปณสภาแห่งนี้นะครับเหตุการณ์ของการส่งรายงานของสทง.เนี่ยเกิดก่อนการที่เราอภิปรายนะครับก็คือเอกสารเนี่ยลงวันที่29มิถุนายนปี2563แต่เราอภิปรายไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2563เราเสียเวลาไปชั่วโมงครึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับในการอภิปรายกันโดยสมาชิก10กว่าท่านโดยพื้นฐานของข้อมูลเก่าที่สทง.ไม่ได้รับรองนะครับท่านอาจจะบอกว่าท่านต้องส่งข้อมูลนั้นมาเพราะว่าต้องอยู่ในกรอบเวลา120วันก็จริงแต่ในเมื่อทางสทง.ได้มีการแจ้งท่านมาแล้วก่อนหน้าไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์ว่าข้อมูลที่ท่านทำเนี่ยผมใช้คำนี้นะครับขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเนี่ยแล้วท่านมาชี้แจงในที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้เราเสียเวลากว่าชั่วโมงบนพื้นฐานของข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยผมถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งผมไม่อยากให้เกิดอีกนะครับผมขออนุญาตใช้เวทีนี้ที่จะชี้แจงว่าข้อมูลใดๆที่หน่วยงานเสนอสภาเนี่ยควรต้องมีข้อมูลที่อัปเดตนะครับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างแท้จริงนะครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าสตง.มาบอกทีหลังเนี่ยไม่ใช่ครับพวกเราเนี่ยดูข้อมูลท่านนะครับในวันที่8กรกฎาคมแต่สตง.เนี่ยได้ชี้แจงว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมากนะครับสำหรับนักบัญชีที่ใช้คำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งทีนี้ข้อมูลที่ท่านนำเสนอและที่สตง.ตรวจสอบเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันไม่มากเนี่ยก็คงไม่เป็นไรนะครับก็คงจะรับได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัวเลขต่างกันลิบลับนะครับตัวเลขของงบกำไรขาดทุนที่ท่านนำเสนอเนี่ย487ล้านบาทนะครับแต่กลายว่าเมื่อสตง.ปรับปรุงตัวเลขของท่านแล้วเนี่ยกำไรกระโดดมาเป็น 10,000 กว่าล้านบาทจาก400นี่มาเป็น 10,000 เนี่ยถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับแล้วก็ท่านก็เอาตัวเลขที่สตง.ไม่ได้รับรองเนี่ยมาพิมพ์อยู่ในเอกสารรายงานประจำปีเผยแพร่เป็นการทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดกับข้อเท็จจริงที่สตง.ได้ทักท้วงมานะครับผมก็คิดอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ลองไปปรึกษาเลยครับว่าจะมีทางออกเรื่องนี้อย่างไรแน่นอนครับถ้าเกิดท่านมีระบบ ERP ที่ทันสมัยเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดเพราะท่านควรจะต้องสามารถปิดบัญชีได้ภายใน120วันผมก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับในเรื่องของเหตุผลต่างๆที่ท่านชี้แจงมาเนี่ยผมฟังแล้วก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าอ้าวในเมื่อคลังบอกว่า 9,700 ล้านเนี่ยไม่คืนผมก็จะคิดว่าถ้างั้นทุนท่านต้องลดลง 9,700 ล้านเพราะว่าคลังเนี่ยไม่คืนท่านละนะครับให้ถือเป็นการนำรายได้แผ่นดินนำส่งแต่กลายเป็นว่าทุนท่านเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นจาก 9,281 ล้านมาเป็น 10,564 ล้านนะครับอยากจะขอให้ท่านช่วยชี้แจงนิดหนึ่งครับว่าทำไมระบบบัญชีเนี่ยในเมื่อเขาบอกให้คืนท่านก็ต้องถือเป็นรายจ่ายไม่ใช่ถือเป็นเงินยืมนะครับเงินยืมมันควรจะเป็นสินทรัพย์ของท่านเพราะท่านเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ถ้าอยู่ๆทางคลังเขาไม่คืนเนี่ยกลายเป็นรายได้แผ่นดินเนี่ยท่านทุนต้องหายลงต้องลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นนะครับขออนุญาตให้ท่านได้ชี้แจงตรงนี้อีกประการหนึ่งนะครับ
รายละเอียดต่างๆที่สตง.ได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับมีรายละเอียดเยอะมากผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดเหล่านี้แต่หลักๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐานบัญชีนะครับที่เขาอ้างไว้ว่าท่านไม่ได้ใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่16สัน27และอื่นๆอีกหลายๆฉบับที่มีการปรับปรุงผมก็เป็นห่วงว่านักบัญชีของท่านเนี่ยทำงานอย่างไรจึงไม่ได้เอามาตรฐานบัญชีเหล่านี้มาใช้ที่นำไปสู่การที่สตง.ต้องมาปรับปรุงตัวเลขเป็นพันๆล้านบาทอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่า ERP ไม่ทันสมัยแต่เป็นเรื่องของการที่ระบบมาตรฐานบัญชีเหล่านี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับผมไม่อาจจะไปย้อนกลับไปปีก่อนว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดสักแค่ไหนเพราะว่าจากที่เห็นก็ยังมีตัวเลขผิดพลาดในอดีตอยู่เหมือนกันที่เคยรายงานไว้ว่าเป็นหลักร้อยล้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะให้ท่านได้ลองดูนะครับว่าฐานะอย่างของกสทช.นะครับหน่วยงานใหญ่ที่พวกเราต้องให้ความสำคัญเนี่ยนะครับมีเงินอยู่ในมือเป็นหลักแสนล้านเนี่ยแต่ถ้าหากมาตรฐานบัญชีท่านไม่ทันสมัยนะครับตัวเลขเหล่านี้ก็เชื่อถือได้ยากนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับท่านโดยตรงก็คือว่าเงินที่คลังยืมไป 9,700 ล้านเนี่ยอยู่ๆคลังบอกไม่คืนเนี่ยผมก็สงสัยต่อนะครับว่าคลังเขาลงบัญชีอย่างไรตอนที่ยืมไปใช้เนี่ยลงเป็นรายจ่ายหรือเปล่านะครับแล้วลงเป็นหนี้หรือเปล่าแล้วถ้าอยู่บอกไม่ใช้เนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้มีอำนาจทางกฎหมายอย่างไรเพราะต้องถือว่านี่คือเงินแผ่นดินและการใช้เงินแผ่นดินเนี่ยต้องเป็นกฎหมายอยู่ๆจะมายืมจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วบอกว่าจะไม่คืนเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับขอบพระคุณมากครับ